เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันกับทางนักวิเคราะห์นะครับขอบคุณวิทยชาลออัธวุฒินักเศรษฐศาสตร์การเงินจากทางธนาคารไทยพาณิชย์คุณวิทยชาสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้เงินบาทเปิดการซื้อขายมานี่เป็นไงบ้างฮะค่ะวันนี้นะคะก็เริ่มค่าเงินบาทนะคะคราวนี้ก็เริ่มปรับดีดตัวขึ้นมาอยู่ที่ 32.46 นะคะหลังจากที่เมื่อวานนะคะปิดต่ำลงอยู่ที่ 32.41 นะคะหลังจากที่ทางสหรัฐนะคะรายงานตัวเลขตัว GDP กับตัวยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนที่ออกมาน่าผิดหวังนะคะครับค่ะครับก็กดดันให้ตัวดอลลาร์เองเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวอ่อนค่าลงมาด้วยนะครับใช่ค่ะค่าเงินดอลลาร์ก็ปรับอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเงินยูโรหรือว่าค่าเงินเยนค่ะครับแต่ดูบาทเองก็เป็นการปรับตัวแข็งค่าแค่ระยะสั้นนะครับคุณเกียร์เพราะว่าล่าสุดนี้เริ่มที่จะกลับมาทรงตัวนะฮะใช่ค่ะเรียกว่าค่าเงินบาทในช่วงนี้แกว่งตัวมาอยู่ในกรอบแทบๆเลยนะคะตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะคะถึงแม้ว่าจะมีความกังวลนะคะด้าน EU หรือว่าความกังวลหลังจากที่โดนทางสหรัฐดาวเกรดนะคะค่าเงินก็ปรับอ่อนค่าแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในกรอบแคบๆนะคะเหมือนยังรอปัจจัยใหม่ๆมากกว่านี้นะคะครับหลังจากมีข่าวในเรื่องของ EU แล้วก็อเมริกาตรงนี้มีผลต่อตัวเงินบาทไหมฮะค่ะถ้ามองในแง่มีผลต่อค่าเงินบาทใหม่ก็มีผลเหมือนกันนะคะก็ค่าเงินบาทก็ปรับอ่อนค่านะคะเช่นเดียวกับนะคะทางนักลงทุนต่างชาติก็ได้เทขายในตลาดหุ้นโดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มของเซกเตอร์ที่ได้รับผลกระทบเต็มๆนะคะทางด้านการส่งออกที่เกี่ยวกับด้านอาหารหรือด้านซีฟู้ดนะคะหรืออาหารทะเลนะคะครับแต่บาทเองก็ยังไม่ได้อ่อนค่าขึ้นไปมากนะคะตอนนี้ค่ะไม่ค่ะถือว่าเคลื่อนไหวอย่างไรทิศทางแล้วก็อยู่ในกรอบแคบๆนะคะครับน่าจะไปรอดูกันที่ประเด็นไหนที่จะมาหนุนการเคลื่อนไหวของค่าเงินครับค่ะเท่าที่ดูนะคะตอนนี้ตัวเลขหลักๆนะคะก็อาจจะเป็นตัวเลขการส่งออกนะคะในวันนี้นะคะหรือว่าการส่งออกของไทยนะคะหรือว่าก็อาจจะเป็นตัวเลขเดิมๆของทางสหรัฐคือตัว jobless claim นะคะแต่ส่วนตัวมองว่าไม่น่าจะเป็นปัจจัยหลักๆเท่าไหร่คิดว่าตัวเลขที่น่าสนใจของทางสหรัฐในคืนนี้ที่เป็นตัว PCE deflator ที่เป็นตัวชี้วัดนะคะเงินเฟ้อที่ซึ่งทางเฟดจะใช้ดูนะคะว่าจะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนะคะคิดว่าอาจจะเป็นตัว drive ค่าเงินดอลลาร์หากว่าตัว PCE นะคะมีการปรับเร่งขึ้นสูงกว่าคาดการหรือเป็นไปตามที่คาดการนะคะครับคือมองว่าตัวเงินเฟ้อของอเมริกาที่จะมีการรายงานคืนนี้น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะถ้ามองค่ะคิดว่าถ้าเงินเฟ้อปรับตัวเร่งขึ้นตามที่ตลาดคาดการนะคะอาจจะส่งผลทำให้ตลาดคิดว่าการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของทางเฟดในอนาคตเนี่ยเริ่มมีความเป็นไปได้มากขึ้นก็อาจจะทำให้เซนติเมนต์ในตลาดนะคะช่วยหนุนทำให้ค่าเงินดอลลาร์ปรับแข็งค่าค่ะครับผมแล้วอย่างตัวเลขการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์นะครับที่จะมีการประกาศออกมาในช่วงประมาณสัก11โมงวันนี้นะฮะจะมีผลต่อเงินบาทแล้วด้วยไหมครับคิดว่ามีผลพอสมควรนะคะเพราะว่าจากเท่าที่ดูเนี่ยตลาดก็ยังคาดการว่าการส่งออกเนี่ยน่าจะยังชะลอตัวอยู่ในเดือนพฤษภาคมนะคะอย่างไรก็ดีนะคะถ้าเกิดว่าการนำเข้าเองก็มีการชะลอตัวอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันส่งผลทำให้ตัวดุลการค้านะคะไม่ได้ เป็นบวกหรือว่าไม่ได้ติดลบมากนักอาจจะช่วยหนุนทำให้ค่าเงินบาทนะคะก็ไม่ได้ปรับอ่อนค่าอย่างมากนักนะคะครับเบื้องต้นนี่มองกรอบวันนี้ประมาณสักไหร่ครับค่ะวันนี้มองกรอบที่ 32.38 ถึง 50 ค่ะได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณวิทยชานะครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ